ในวันที่11เมษายน2022ที่นครหลวงจันทน์สปป.ลาว2กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าลาวเวียดนามได้ร่วมกันจัดกองประชุมร่วมมือพัฒนาการค้าสายเด่นลาวเวียดนามครั้งที่12โดยการเป็นประธานร่วมระหว่างท่านคำแพงไซสมแพงรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าและท่านเหวียนฮงเยียนรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าสสเวียดนามมีท่านเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสปป.ลาวประจำเวียดนามผู้แทนขั้นสูงของ2กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแผนกอุตสาหกรรมและการค้าบรรดาแขวงที่มีชายแดนติดโจทย์ลาวเวียดนามนักธุรกิจและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องของ2ประเทศเข้าร่วมกองประชุมได้เป็นเอกภาพกันบางปัญหาสำคัญดังนี้ 1. ร่วมกันปรึกษาหารือในการกวดกาคืนบรรดาเนื้อในสัญญาพอตกลงและบทบันทึกร่วมกันที่เห็นว่ายังบ่สอดคล้องกับสภาพการร่วมมือในปัจจุบันเช่นสัญญาสินค้าผ่านแดนลาวเวียดนามอนุสัญญาเพื่อปรับปรุงสัญญาสินค้าผ่านแดนลาวเวียดนามข้อตกลงฮานอย2007เกี่ยวกับการสร้างเงื่อนไขอำนวยความสะดวกให้แก่คนพาหนะและสินค้า 2. ปรึกษาหารือกันเพื่อปรับปรุงกลไกการประสานงานในการจัดตั้งผันขยายบรรดาเนื้อในสัญญาข้อตกลงบทบันทึกและเอกสารอื่นๆที่ร่วมกันและเอกสารอื่นๆที่มีร่วมกันให้ได้ประสิทธิผลสูงสุดโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติเนื้อในสัญญาในระยะผ่านมา 3. การตีราคาร่วมกันของ2ฝ่ายเพื่อเน้นใส่การถอดถอนได้จุดดีจุดอ่อนและข้อคงค้างในเวียกงานพัฒนาการค้าสายแดนในระยะผ่านมาและร่วมกันซอกหาแนวทางวางมาตรการในการแก้ไขในต่อหน้า 4. สืบต่อปรับปรุงกลไกการประสานงานในการอำนวยความสะดวกให้แก่การนำเข้าส่งออกสินค้าระหว่าง2ประเทศพร้อมทั้งค้นคว้าแก้ไขสิ่งอุดตันต่างๆให้สุกยูส่งเสริมการนำเข้าส่งออกสินค้าให้บรรลุตามคาดหมายที่2ฝ่ายได้กำหนดในแต่ละปี 5. ร่วมกันปรึกษาหารือและค้นคว้าสั่งเงินไขสะดวกให้แก่เวียกงานส่งเสริมการลงทุนที่ติดพันกับเวียกงานการค้าสุกยูส่งเสริมให้มีการลงทุนเข้าในโครงเขตการผลิตและปรุงแต่งอยู่แต่ละประเทศเหตุแนวใดเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์และแลกเปลี่ยนสินค้าให้ได้หลายขึ้นประกอบส่วนสั่งมูลค่าการค้าระหว่าง2ฝ่ายให้นับมือนับเพิ่มขึ้นพร้อมนั้นในกองประชุมมีพิธีเซ็นบทบันทึกกองประชุมร่วมมือพัฒนาการค้าสายแดนครั้งที่12ระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าลาวและกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเวียดนามเพื่อเป็นการเพิ่มทวีและเสริมขยายสายพัวพันธุ์มิตรภาพพิเศษการร่วมมือฮอบด้านระหว่างลาวเวียดนามตื่มอีเพื่อเป็นการยกระดับความสำคัญของกองประชุมให้มีความครบถ้วนทั้งเนื้อในกิจกรรมที่ติดพันอย่างแท้จริง2ฝ่ายเห็นดีน้ำกันว่านับแต่กองประชุมครั้งนี้2ฝ่ายจะจัดตั้งตลาดนัดเพื่อวางแสดงและจำหน่ายสินค้าที่เป็นผลผลิตสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของเขตแคว้นและสินค้าที่มีท่าแห้งของบรรดาแขวงซ้ายแดนลาวเวียดนามให้ผู้เข้าร่วมกองประชุมและประชาชนบอนที่จัดกองประชุมได้เที่ยวชมทำความรู้จักและเลือกซื้อสินค้าดังกล่าวพร้อมกันนั้นจะจัดกองประชุมพบปะเชื่อมโยงธุรกิจแขวงซ้ายแดนลาวเวียดนามอิงตามข้อมูลสถิติการนำเข้าส่งออกสินค้าระหว่างลาวเวียดนามแต่ปี2018หาปี2021เห็นว่ามูลค่าการค้าสามารถบรรลุ 4.5 ตื้อดอลลาร์สหรัฐในนี้มูลค่าการส่งออกของลาวไปเวียดนามบรรลุ 2.1 ตื้อดอลลาร์สหรัฐและการนำเข้าของลาวจากเวียดนามบรรลุ 2.4 ตื้อดอลลาร์สหรัฐเฉพาะปี2021มูลค่าการค้าบรรลุได้ 1.3 ตื้อดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น 33.32 ส่วนฮอยเทียบใส่ปี2020กายคาดหมายที่2รัฐบาลได้วางไว้และถือว่าเป็นมูลค่าการค้า2ฝ่ายลาวเวียดนามที่สูงที่สุดในระยะ10ปีผ่านมาสนับสนุนโดยเกียร์ Movement That Inspires น้ำเฮหัวเสือซึมใจได้ทุกมือด้วยเฮทาสที่ดีต่อห่างกาย